เซฟแรงไว้ก่อนครับนี่ฮะพอไม่ต้องมาต่อบอลขึ้นไปแล้วจะเล่นเป็นกรุ๊ปเลยจะเหนื่อยครับอ้าวแต่ว่าลูกนี้วางดีครับหลุดมาแล้วยิงโอ้โหเข้าไปเลยครับนาทีที่22ครับโอ้โหดักลาสทาดินนี่ครับบอกแล้วครับวางหลายๆครั้งมันต้องมีสักครั้งครับที่มีบอลทำงานได้ผลแล้วก็ได้ผลจริงๆครับวางยาวลูกนี้ครับแล้วก็มาตกเข้ากรอบแค่จะเกือบเข้าขอบกรอบเป็นโทษได้เลยครับตกทีเดียวถึงกรอบเขตโทษเลยแล้วก็แตะเข้าอกถือว่าแตะบอลถูกมาเชื่อมเกมตรงกลางนะครับเรียวเอกภพตัดไปอะไรครับมีความเร็วดักลาสดักลาสเปิดมาแล้วแต่ทุกคนยิงเรียบร้อยครับดึงประตูสูงนะครับสระบุรียูไนเต็ดขึ้นนำโอ้กลายเป็นว่าบุกขึ้นมาไม่กี่ครั้งแล้วโอกาสยิงครั้งแรกของสระบุรียูไนเต็ดเลยนะครับได้ประตูนำแล้วครับจากดนุสรวิจิตปัญญาครับโอ้โหเล่นจังหวะเดียวกันแม่นครับขวามีเรียวเหลียวลูกนี้ดวลกับสิวรุตแล้วเปิดเข้าไปเสาแรกเช็ดต่อมาที่ดักลาสยิงเข้าไปครับโอ้โหเอาสิครับ1ประตูต่อ1ครับสระบุรีกลับสู่เกมได้ตั้งแต่ครึ่งหลังเล่นไปเพียงแค่2นาทีครับทำกันมาเป็นจังหวะให้ดีจริงๆครับแล้วก็เอาจนได้ครับดักลาสครับหมายเลข11ครับศูนย์หน้าบราซิลวัย30ปีครับยิงประตูตีเสมอให้กับสระบุรียูไนเต็ดได้สำเร็จThank you.